ัสดีค่ะคุณผู้ชมราชรถมาเกยวันนี้ประเดิมทีมแรกด้วยครอบครัวน่ารักทีมนี้ค่ะนำมาโดยคุณแนนศรีลดาที่ขนผู้ช่วยมาทั้งครอบครัวทั้งคุณเมย์คุณพ่อโรดและคุณแม่เปิ้ลค่ะราชรถมาเกยทรูมูเวส 3G Plus 1 2 3หมายเลขหมายเลข3ค่ะ3ออกมาเป็นสนับสนุนเต็มที่เลยดินน้ำลมไฟคุณชอบชะโลกไปทางไหนดีคุณแนนชอบน้ำค่ะชอบน้ำถามเรื่องน้ำนั่นแม่น้ำไหนแม่น้ำไหลผ่านมากกว่า1ประเทศแม่น้ำเหลืองแม่น้ำแดงในเอเชียเราเนี่ยแม่น้ำมิสซิสซิปปีแม่น้ำโคโลราโดแม่น้ำดานูบแม่น้ำไรแม่น้ำพรหมบุตรแม่น้ำคองโกเสียงดังๆให้ในรถได้ยินไปแม่น้ำเหลืองนี้อยู่ตรงประเทศจีนจีนน่าจะจีนจีนแล้วน่าจะเป็นประเทศเดียวเนาะแม่น้ำดานูบนี่ดานูบน่าจะมากกว่าประเทศใช่ด้วยน่าจะมากกว่าหนึ่งประเทศแม่น้ำพรหมบุตรนี่อินเดียแต่รู้สึกว่าจะผ่านหลายอยู่เหมือนกันเหรอคะพรหมบุตรเนี่ยอินเดียปากีสถานแต่แม่น้ำไรในยุโรปอันนี้มากกว่าหนึ่งประเทศใช่ไหมคะแม่น้ำคองโกตรงเม็กซิโกป่ะคะอุ้ยคองโกไม่น่าจะเกี่ยวกับเม็กซิโกไม่มั่นใจเหมือนกันลองประเมินนะอยากจะช่วยลองประเมินนะแนนยังไม่เอาจริงมาร์กอะไรดีคือแม่น้ำมิสซิสซิปปีจะเย็นๆนะมาร์กหนึ่งละดานูบดานูพรหมบุตรสามละแม่น้ำลายแม่น้ำไรความมั่นใจมันไม่มั่นใจแต่ก็เชื่อหนูมาร์กไหมค่ะมาร์กนะเป็น4ครึ่งนึงละค่ะงั้นน่าจะอยู่แค่4นะลองเอาครึ่งนึงก่อนเอาครึ่งประมาณนี้เราลองกรองความคิดเราเดี๋ยวจริงไม่จริงเดี๋ยวเอาไม่เอาเดี๋ยวว่ากันนะในรถเสียงดังๆนะ30วินาทีจบแล้วจบเลยนะชัดๆนะพร้อมไปมีแม่น้ำอะไรบ้างคะที่คิดแม่น้ำเหลืองกับแม่น้ำคองโกไม่เอาที่เหลือล่ะที่เหลือโคโลราโดนี่ไม่แน่ใจเอาเรื่องอะไรอีกอ่ะนอกนั้นเลือกหมดเลยอ๋อพูดมาได้อยู่เวลาเหลือที่เลือกคืออะไรแม่น้ำเหลืองไม่เอาใช่ไหมคะแม่น้ำเหลืองไม่เอาไม่เอาไม่งั้นก็จะมีมิสซิสซิปปีเอามิสซิสซิปปีเอาพูดไปดานูบเอาพรหมบุตรเอาพรหมบุตรเอาแม่น้ำแดงด้วยเหรอคะแม่น้ำแดงนี่อยู่ในเอเชียหมายความว่าต้องผ่านหลายประเทศแน่นอนไม่แน่ใจหมดเวลาตกลงก็คือเลือกมาได้ยินอยู่แว่วๆอย่างงี้นะแต่พี่มั่นใจแม่น้ำลายใช่ไหมคะคองโกนี่นั่นก็ว่าไม่น่าจะผ่านหลายประเทศ okay น่าจะผ่านแค่ที่แม่น้ำไหนไหลผ่านมากกว่า1ประเทศนะครับเอาหันไปเลยถามเลยเอาเลือกอะไรครับมานะคะมิสซิสซิปปีโอเคนะ1แล้วโอเคดานูบโอเคนะคะไม่ต้องรีบครับโอเค2แล้วครับไปค่ะพมุดเชียร์มาครับเชียร์มาเอา3แล้วครับแม่น้ำแดงเอานะฮะเป็น4แล้วครับแม่น้ำลายอะคะเอาโอเคหนูขอยืนยันเลยแค่นี้นะโอเคไม่เอา3เอาถึง5นะยืนยันนะโอเคไหมหันไปที่รถโอเคนะโอเคค่ะเอานะครับนี่คือพลังหลานในรถนั้นครอบครัวแม่น้ำไหนไหลผ่านมากกว่า1ประเทศดูเฉลยครับมาเริ่มกันละไม่เลือก3เคลียร์ก่อนเลยนะแม่น้ำเหลืองไม่เอาเลยไม่เอาเลยค่ะน่าจะจีนน่าจะจีนน่าจะจีนประเทศเดียวเลยใช่แน่นอนด้วยคุณแม่บอกถูกต้องแล้วกันนะครับถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับเริ่มต้นแล้วถูกค่ะมันที่สุดก็คุณแม่เนี่ยถูกถูกถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับแม่น้ำเหลืองแม่น้ำห่วงโหแม่น้ำห่วงเหออะไรแล้วแต่สำเนียงเลยใช่ไหมค่ะนะฮะยาวเป็นอันดับ2ของประเทศจีนนะครับหรืออันดับ6ของโลกต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาตะวันตกของจีนก่อนไหลผ่านตอนกลางประเทศจีนไหลสู่ทะเลจีนตะวันออกจีนอย่างเดียวเลยครับโอ้ยสุดยอดได้มาแล้ว1มาอะไรดีดานูบเลือกมาค่ะหลายประเทศหรอหลายประเทศนะนางปอใช่นะมากกว่า1แล้วก็ได้นะครับถูกได้นะครับถูกก็ได้นะครับถูกต้องนะครับแม่น้ำดานูบนี่ต้นกำเนิดนี่แถบป่าดำเยอรมันนะฮะไหลผ่านมีอะไรผ่านเยอรมันออสเตรียสโลวาเกียฮังการีโครเอเชียเซอร์เบีย
บังกาเลียโรมาเนียมอร์โดวายูเครนถ้าไปได้บางนี้ก็ไปแล้วเป็น10ประเทศเลยอ่ะอ่ะ2ละมาแม่น้ำไรถูก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 ต้นน้ำนี่จากเทือกเขาแอลนะครับไหลผ่านสวิตเซอร์แลนด์ลิเกนสไตน์ออสเตรียเยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออกทะเลเหนือคือถ้าไม่เจอทะเลก็ไปอีกแล้ว โอ้โหที่เอามาถามที่ไม่ใช่ประเทศเดียวนะรูปเต็มไปหมดเลย 1 2 3แล้วนะไปได้ดีไปได้ดีแม่น้ำพรหมบุตรมั่นใจเลยมั่นใจด้วยมั่นใจไม่เคยไปแต่มันคุ้นๆมั่นใจครับใช่ถ้าถูกนี่4แล้วนะ4คำตอบแล้วนะคำตอบนะครับถูกถูกแล้วคำตอบนะครับถูกคำตอบนะครับถูกคำตอบนะครับถูก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 โอ้โหดูนี่มาจากไหนไปไหนนี่นะเกิดที่ทิเบตครับเกิดทิเบตไหลผ่านประเทศจีนผ่านบังกลาเทศเท่าไหร่แล้วเนี่ย1 2 3 4เอาละไปครึ่งแรกแล้วเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วผ่าน5ไป6เปิดประตู7กุญแจ8รถจะเปลี่ยนโฉมจากที่เราขับมากลายเป็นพรีอุสทำอย่างนี้ไปได้7คันแล้วนะเนี่ยนี่คือคันที่8นะครับมาคันที่8ก็หนูแล้วนี่คันที่8ก็หนูนี่แหละคันที่8ที่หนูก็ถูกต้องสิเอาไปได้นะแม่น้ำแดงในเอเชียแล้วนี่แหละหลายประเทศถูกเรื่องหมดแล้วด้วยถูกนี่5แล้วนะครับต่อนะครับถูกถูกถูกต่อนะครับแม่น้ำแดงเกิดที่ตะวันตกของจีนไหลผ่านเวียดนามออกทะเลที่อ่าวตังเกียจบได้ไปแล้ว1 2 3 4 5เอาละเลข3ถูกตรงนี้ประตูจะเปิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีก1ครั้งมาแม่น้ำโคโรราโดถ้าถูกประตูจะเปิดขึ้นถูกถูกถูกเปิดไม่เปิดประตูเปิดเปิดนะเปิดเปิดเปิดแล้วเข้าไปหมดเลยโคโรราโดเปิดเปิดเปิดไม่เปิดเปิดนะครับเชียร์กันใหญ่แล้วทำได้นะครับเปิดแล้วไม่เปิดอีกหนึ่งครอบครัวทำได้นะครับหลายประเทศไหลผ่าน7รัฐของอเมริกาเกิดแกรนด์แคนยอนที่อาริโซนาผ่านอีก2รัฐของเม็กซิโกอ๋อมันเป็นเม็กซิโกเป็นเม็กซิโกครับแม่น้ำมิสซิสซิปปีครับเลือกมาใช่ไหมฮะค่ะค่ะผิดผิดผิดยาวอันดับ4ของโลกคือยาวมากเหมือนกันนะฮะต้นกำเนิดมาจากตอนเหนือของอเมริกาผ่านตอนกลางของประเทศไหลสู่ทะเลแคริบเบียนที่มรรัฐลุยเซนาก็เป็นสหรัฐอเมริกาคองโกคองโกเลือกมาไหมไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกผิดต้องเลือกครับคองโกนี่ก็ยาวเป็นอันดับ5ของโลกนะครับอยู่ในแอฟริกาแบ่งเขตประเทศสาธารณรัฐคองโกแล้วก็ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คนละประเทศนะฮะชื่อเก่าหรือว่าซาอีเนี่ยนอกจากนี้ก็ไหลผ่านแองโกลาแซมเบียอย่างนี้เป็นต้นอีกหลายประเทศเลยตอบได้ดีมากเลยนะได้ถึง5เลยยังอยู่กับเราต่อไปขอบคุณนะครับมาต่อกันที่ความสนุกจากผู้เข้าแข่งขันทีมต่อไปกันค่ะทีมนี้ดูเหมือนจะพกความมั่นใจกันมาเต็มร้อยเลยทีเดียวนำทีมมาโดยคุณหนุ่ยสมชายที่พาผองเพื่อนสุดซีมาเป็นผู้ช่วยค่ะและตอนนี้เราก็มีดาราผู้ช่วยสุดฮามาใหม่แล้วค่ะคือคุณหยวนคุณพัชชาและดีเจโป้งค่ะคันที่แปดมันไม่แตกสักทีนะวันนี้แหละต้องแตกเดี๋ยวผมจะหาหนทางผมจะตั้งหลักตั้งแต่คันนี้เป็นต้นไปเลย8คันเพราะนี่คันที่8ไม่แตกผมจะให้โอกาส8คันนี้รวดเลยเดี๋ยวจะหาของขวัญพิเศษมาเสริมพลังให้รวมพลังนะครับผมค่ะรวมพลังมาคุณหนุ่ย1 2 3พี่อู๊ดไปเลยเดี๋ยวเรียกพี่อู๊ดอะไรนะพี่อู๊ดมาเกยโอ้โหพี่อู๊ดมาเกยอย่างที่บอกนะคันนี้คันที่8ไม่แตกสักทีเดี๋ยวเอาของเอาของมาเรียกทีของนำโชคของนำโชคผมมีให้8คันผมจะลองดูว่า8คันผมให้ไปเนี่ยเสริมพลังแล้วจะแตกไหม
ถ้าไม่แตกเดี๋ยวว่ากันใหม่แต่ถ้าแตกก็แตกไปเลยอ้าวเอาเนี่ยของดีอันนี้เป็นสก็อตนะสก็อตรังนกแท้รอยัลพรีเมียมผมคิดว่าน่าจะนำโชคได้มอบให้คุณเพราะมันใกล้ปีใหม่ขอบพระคุณมากๆผมก็ไปขอเข้ามาครับขอให้คุณมาวันนี้เรามี3ท่านผู้มาใหม่ทรูมูเลสสารจีพัส1 2 3 2ครับเป็นชวนเรียบร้อยได้ร้อนหวานได้ร้อนอันนี้ได้เรื่องได้เรื่องผมบอกตรงนี้นะเรื่องความโอ้โหเรื่องความรู้นี่ไม่มีครับมีแต่ความหาโอ้เต็มที่นะครับอายุเท่าไหร่แล้วหน่วยคุณหน่วย37ครับ37มากหรือน้อยอ้าวไม่มีคะแนนนั่นไม่มีคะแนนน้อยครับยังเด็กๆยังถือว่ายังไม่เยอะมากผมมีบุคคลอยู่8ท่านอ้าวนั่นไงเข้าคำถามเลยนั่นไงเข้าตรงนี้ใครอ่ะคือตอนนี้อยู่หรือไม่อยู่ผมไม่รู้ครับนะแต่ใครมีชีวิตอยู่เกิน100 1ศตวรรษ1ปู่เย็นควีนมัมหลวงปู่แหวนสุจินโนน่าจะ92หลวงปู่ทวดวัดช้างให้คือช่วงที่ดำรงชีพอยู่เนี่ยท่านไหนถึงเกิน100สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีรู้จักหมดเลยใช่ไหมครับจักหมดเลยลอร์ดวอลเดอมอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ถูกไหมลอร์ดวอลเดอมอร์ก็เอามาด้วยเอ็ดเวิร์ดทวายไลท์เอ็ดเวิร์ดทวายไลท์ไม่พอใจเอาของไทยก็ได้คุณยายวรนาถทายาทอสูรโอ้โหอย่าไปคาดเงินคุณยายวรนาถล่ะต้องถามคุณหยวนก่อนผมเคยดูนะทายาทอสูรดังมากถึงไหมอ่ะทายาทนี่ก้ำกึ่งนะฮะพี่ว่าถึงไหมล่ะผมว่าถึงเอ็ดเวิร์ดผมว่าถึงเอ็ดเวิร์ดทวายไลท์ทวายไลท์เกินโอ้อยู่มาหลายร้อยปีแล้วเราลองประเมินกันเล่นๆประเมินกันเล่นๆคุณหยวนอยากให้ก่อนนะอยากจะมาร์กอะไรอันแรกเอ็ดเวิร์ดมาร์กเอ็ดเวิร์ดทวายไลท์ทวายละหนึ่งคุณยายวรนาถผมว่าน่าจะใช่มาร์กไหมล่ะมั่นใจนะมั่นใจเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาร์กเล่นๆอยู่มาร์กอีกไหมปู่เย็นปู่เย็นเป็น3ละครับลอร์ดวอลเดอมอร์ผมก็ว่าน่าจะใช่นะคุณบอมาร์กไหมแฮร์รี่นะได้แฮร์รี่มาร์กก็ดีแล้วครึ่งหนึ่งอย่างนี้ไปฟังในรถมีเวลา30วิหมดแล้วหมดเลยนะเสียงดังๆชัดๆเลยนะป้ายครับแย่ๆกันเลยปู่เย็นนี่ไม่ถึงปู่เย็นไม่ถึงปู่เย็นไม่ถึงว่ามาว่ามาชัวร์ๆรอถึงมาร์กถึงนะต้องถึงแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหมดเวลาถึงควีนมัมไม่แน่ใจอยู่ที่9กว่าๆไม่รู้จะถึง100หรือเปล่าอันอื่นเลยค่ะเดี๋ยวหมดเวลาพาทุกองค์ให้ให้พี่ตัดสินใจเอาเก้าเก้าบอกที่บอกคำนี้มากเอาทั้งวงเก้าไปด้วยยังเว้นหลวงพี่แหวนนี่อาจจะถึงปู่เย็นไม่ใช่ใช่ไหมปู่เย็นไม่ใช่หมดเวลาก็รู้แค่นี้องค์ไหนที่ว่าน่าจะเกินร้อยชิวยันโตผมว่าน่าจะใช่แล้วหลวงปู่ทวดล่ะผมว่าท่านไม่น่าจะถึงอ้าวได้ประมาณนี้นะอ่ะอย่างนี้ตอบจริงนะคุณหนุ่มใครมีชีวิตอยู่เกิน100ปีหรือ1ศตวรรษนะฮะหันไปทางนั้นเลยครับเชียร์อะไรไปเอ็ดเวิร์ดไทไลท์แน่นอนแล้วคุณยายวรนาถ2สมเด็จผู้จารย์โต3แล้วก็วันลอร์ดวอเดอร์มอร์4วันเดิมโอ้โหระหว่างนี้ปรึกษากันได้ตลอดมากนาคุกกี้มากหลวงปู่ทวดหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนสุชินโนหลวงปู่ทวดผมเลือกหลวงปู่ทวดอ่ะพี่ตัดสินใจเลยนะเลือกหลวงปู่ทวดโอเค5คำตอบนะโอเคนะแล้วโอเคนะยืนคำตอบนะพี่อุดพี่อุดเฉลยครับคุณมั่นใจอะไรผมฟังไปฟังมาดูว่าเหมือนจะมั่นใจคุณเอ็ดเวิร์ดทวายไลท์นะเฉลยก่อนเฮ้ยโอ้ยทำไมอ่ะอาตาไม่มั่นใจหรอร้อยปีถูกร้อยปีถูกเชียร์ลอยแม่อยากได้ยินอยากได้ยินเสียงถูกเลยเรายังไม่เคยมีใครเล่นแล้วผิดเลยนะครับกันต่อนะครับเลยนะครับถูกถูกต้องครับไม่เดียวปากไม่เดียวมองผีนี่มันก็ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่น่ามาถามคนหัวลุกโอ้โหนี่คนหัวลุกเลยเขาเกิด1901นะฮะเอาต้องเอาวันเกิดเป็นหลักนะตอนที่หนังสือตีพิมพ์ออกมาเนี่ยมันเป็น2005ถ้าคิดตามหนังสือที่ตีพิมพ์นี่ก็อายุ104แต่ถ้าเกิดมาเป็นปัจจุบันที่หนังฉายเนี่ยมันร้อยถึงปีนี้ปีปัจจุบันนี้2012นะฮะถ้าคิดถึงตรงนี้111แต่ยังไงก็เกิน100อยู่ถูกต้องนะครับมีคนเฮ้ยเด็ก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 
มาทางพระบ้างตะกี้ผีนะมาทางพระบ้างนะทางพระบ้างครับมาหลวงปู่ทวดนี่เลือกหรือเปล่าเลือกทวดเลือกครับถูกต้องครับถูกถูกถ้าเขาโชคดีมีบุญถูกถูกถูกต้องครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้กดโป้งไปเลยถูกต้องครับถูกต้องครับพุทธศักราช 2,125 ถึง 2,225 ร้อยปีพอดีเป๊ะมาอีกหลวงปู่หนึ่งแล้วกันหลวงปู่แหวนคิดว่าน่าจะคิดว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง90 94 94ด้วยเดี๋ยวโอ้โหแล้วตอนเลือกไม่พูด94ตะกี้เงียบหลวงปู่แหวนกันต่อนะครับไปเดิน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 สุดยอดนะปี2430ถึง2528 98ปีโอ้โหไม่ถึงไม่ได้เข้าถึง95ด้วยโอเคจะได้จะได้ตัวไปเลยอุ้ยฮะองค์ที่เลือกก็ได้องค์ที่ไม่เลือกก็ได้ถูกหมดเลยนะพระมาโปรดแล้วมาดูอีกหนึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์นี้เลือกเลือกมานะครับมาฮะต้อง100อัพนะครับ100ใช่ถูกถูกถูกพันตะครับพันตะครับถูกถูกถูกนี่ก็ลังเลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะหลวงปู่โตไม่ถึงครับท่านไม่ถึงหลวงปู่โตนี่2,331ถึง2,41584โอ้84เอง84ดูปู่เย็นนี่ครับปู่เย็นฮะปู่เย็นตอนแรกเลือกมานะตอนแรกเลือกสุดท้ายไม่ได้เลือกครับผมผิดปู่เย็นใช่ต้องเลือกครับปู่เย็นนี่ปี2443ถึง2551 108ปีโอ้โหเลยใช่ไหมมาควีนมัมควีนมัมควีนมัมนี่ไม่พูดถึงเลยแล้วก็ยังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกครับผิดนะครับเอ้าควีนมัมนะฮะ2,443ถึง2,545 101 101ลอร์ดวอเดอมอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ถึงเปล่าเลือกเปล่างงเลยเลือกใช่ไหมเลือกฮะผิดนั่นไงนั่นไง26ถึง1998ก็ประมาณสัก71 72โอ้โห72ปีในหนังแต่งสแกใช่เขายาวเลยคุณยายวรนาถดูแล้วน่าจะใช่ใช่ไหมเออเนี่ยผีทั้งนั้นเลยเลือกมาผิดต้องไม่เลือกนะครับคุณยายนี่อายุ80ครับ80หน่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตะขาบในตัวคุณยายที่เป็นผีเผลอเนี่ยอันนี้ไม่รู้กี่ชาติกี่ภพเลยอันนี้ไม่เกี่ยวตัวคุณยายเองตัวคุณยายนี่ต้อง80พอได้นะพอได้นะครับครับโอ้โห8คันที่เราจะเร่งให้เกิดพี่อุ๊ดไม่สำเร็จคันแรกครับดูที่อีก7คันที่เหลือจะทำสำเร็จไหมถ้า8คันนี้ไม่สำเร็จอีกเดี๋ยวต้องหาเหตุใหม่นะขอบคุณคุณหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ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 ค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ไปอีกหนึ่งคันนะฮะระวังซ้ายระวังซ้ายระวังขวาแม่เอ้าเอ้าเอ้าคันใหม่มาถึงแล้วก็รอพร้อมมาเลยมาเดี๋ยวเรามาตามเชียร์ทีมต่อไปกันต่อค่ะร่าเริงกันแบบนี้ช่วงหน้าสนุกแน่ค่ะเข้ามาด้วยความร่าเริงกันสุดๆค่ะนำทีมมาโดยคุณดิวภัทรพงศ์ที่มีอายุเพียง19ปีแต่ความสามารถและความรอบรู้มีไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยล่ะค่ะนี่เป็นสก็อตรังนกแท้รอยัลพรีเมียมใกล้ปีใหม่แต่ผมจะให้คุณเพราะผมไปขอเข้ามาครับผม8ชุดครับนะฮะเอามาให้ดูดิว่าจะส่งโชคให้คุณหรือเปล่าครับผมคันที่1มันสำเร็จนะครับภาระอยู่ที่คุณนะครับผมเอาให้แตกแตกครับแตกไม่แตกแตกครับขอให้โชคดีมาคุณหลวงก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่าอีก2ท่านเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะถุงมือ S3G Plus ครับมา1 2 3หมายเลขหมายเลข1ครับ1ครับหมายเลข1อาจจะเป็นหยวนอีกหรือไม่ออกมาเป็นแล้วครับมาๆมาพัชชาลงมาโตโตโตขึ้นมาด้วยพลังเต็มที่อยู่แล้วมันมีคำอย่างนี้ครับคำว่าโครงการชลประทาน
ก็โครงการชลประทานก็จะเป็นเรื่องราวกิจกรรมกิจการต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะจัดส่งน้ำครับเพื่อไปยังพื้นที่จะทำการเพาะปลูกมีใครทำอาชีพการเพาะปลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่ชลประทานต่างเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นพื้นที่ชลประทานก็จะเป็นที่ในเขตโครงการชลประทานนะครับที่ได้รับน้ำจากระบบส่งน้ำครับผมมีจังหวัดทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ย8จังหวัดจังหวัดใดมีพื้นที่ชลประทานมากที่สุด10อันดับแรกของปีล่าสุดที่เขาสำรวจก็คือปี54ขอติดอยู่ใน10นะเอา1พิจิตรมากมั้ยเพชรบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนครนายกนครสวรรค์นครราชสีมานครศรีธรรมราชจังหวัดใดมีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดติด10ลำดับแรกอ่ะคุยกันดังๆพิจิตรนี้อยู่พิจิตรนี่อยู่ตรงไหนภาคเหนือตอนล่างครับอันน่ะมีประเมินกันด้วยอีกอาจจะมีเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกเอานครนายกเอานครสวรรค์เอานครราชสีมาเพชรบุรีนี่อยู่ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำก็มีน้ำนะแต่ไม่น่าคิดว่าไม่น่าจะมีพื้นที่มากจนถึง10อันดับนครนายกนี่ก็มีคลองอะไรคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4อันนี้ปทุมใช่ป่ะแล้วก็ต่อไป15 16 17อะไรอย่างนี้เรียกอย่างนี้เรียกว่าเป็นชลประทานมั้ยเพราะว่ามีการแบบพัฒนาน้ำไปให้ถึงทั่วถึงเพชรการนายกสวรรค์ราชสีมานครสวรรค์นี้อาจจะแต่ไม่รู้ว่าแบบบึงบริเพชรนี้จะรวมไหมครับจะรวมว่าเป็นพื้นที่ชลประทานหรือเปล่าที่ชลประทานต้องไม่ใช่ที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสิอ๋อเออๆใช่ใช่นครราชสีมานี้โคราชใหญ่มากน่าจะมีเขื่อนใช่ไหมเขื่อนใหญ่ด้วยถ้าจะลองประเมินตรงนี้เราอยากจะมาร์กตรงไหนไว้ก่อนไหมนครราชสีมาครับมาร์กไหมมาร์กไว้ก่อนนะมาร์กไว้ก่อนโคราชมาก่อนเลยเอาไม่เอาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนครนายกนี้น่าจะถ้าพูดถึงคลองเมื่อกี้ใช่ๆมาร์กมั้ยนครนายกครับมาร์กนครนายก2แล้วครับกาญจนบุรีก็มีเขื่อนเอามั้ยเขื่อนใหญ่ด้วยเอาครับเป็น3แล้วนะฮะครับผมเอาไว้ก่อนครับพิจิตรคืออะไรมาร์กใช่มั้ยครับผมเป็น4แล้วนะฮะครึ่งนึงแล้วครับเอาไว้เท่านี้ก่อนครับเอาที่นี้นะครับก่อนนะอันนี้จะเอาจริงไม่เอาจริงนี่เป็นการตรงกันคลิปเราครับมีเวลา30วินาทีจบแล้วจบเลยนั้นเสียงดังฟังชัดใช้เวลาเป็นประโยชน์นะจะพูดคุยถามหรือเงียบๆฟังแล้วแต่นะฮะพร้อมไปครับไม่คิดว่าพิจิตรไม่น่าจะมีนะคิดว่าจนเพชรบุรีอาจจะใช่กาญจนบุรีเขื่อนเยอะน่าจะใช่มาร์กไหมมาร์กใช่ไหมนครปฐมไม่น่าใช่นครนายกอาจจะใช่นครสวรรค์ใช่นครราชสีมาให้มาร์กตรงไหนคุณจะให้มาร์กตรงไหนคุณมาร์กตรงไหนเอามาร์กเอาเพชรบุรีเอากาญเอานครนายกนครสวรรค์นครราชสีมานครนายกนครสวรรค์นี่มั่นใจป่ะถามไปชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ถามไปถามไปชัวร์ถามไปแล้วนครศรีธรรมราชไม่มีแน่ไม่น่าไม่น่าไม่น่ามีพิจิตรพิจิตรไม่แน่คิดว่าพิจิตรไม่น่ามีนครสวรรค์นี่ส่วนใหญ่ปลูกอะไรคะนครสวรรค์นี่ข้าวน่าจะเป็นข้าวอาจจะมีเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำรวมแม่น้ำมารวมกันด้วยแต่ว่าไม่รู้จะมีการจัดสรรชลประทานไปให้พื้นที่เกษตรกรรมหรือเปล่ายังไงอย่างไรยังไงก็มีความเป็นไปได้อยู่การเกษตรและการจัดสรรโอเคนะครับผมตอบจริงแล้วนะครับว่าจังหวัดใดมีพื้นที่ชลประทานนะฮะมากที่สุด10ลำดับแรกนะฮะ1คุณเลือกอะไรหันไปเลยครับมากาญจนบุรีเอานครนายกเอานครราชสีมาเอาที่ทำตามในรถเลยนะเป็น3แล้วครับเพชรบุรีเอานครสวรรค์เอาใจโอเคครับโอเคนะมากดยืนยันคำตอบครับครับยืนยันคำตอบนะตกลงนะทั้งหมด8เลือกมาถึง5นะครับว่านี่คือจังหวัดที่มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุด10ลำดับแรกในปี54ก็คือปีที่สำรวจได้ล่าสุดนะฮะเพราะปีนี้ยังไม่จบนะครับครับผมมาดูเฉลยครับดูเฉลยครับ5แถบทองนี้จะถูกหมดหรือไม่เริ่มจากนครราชสีมาก่อนนะถ้าทางจะมั่นใจนะครับเอ้ามีเสียงดังเสียงดังคุณดิวมีครับต้องมีต้องมีให้ได้นครราชสีมาถูกขอบคุณครับถูกขอบคุณครับมีขอบคุณครับถูกขอบคุณครับถูกต้องนะครับโอเคใช้ได้มีพื้นที่ชลประทานถึง700,000กว่าไร่นะ 773,886 ไร่เลยนะฮะนครราชสีมานะครับมีเขื่อนลำพระเพิงกั้นแม่น้ำมูลอยู่นะฮะเป็นลำดับ8นะครับ8โอ้โหไม่ใช่ต้นๆนะเนี่ยได้มาแล้ว1ไปต่ออะไรดีเพชรบุรีอันนี้มาจากในรถเนาะ
ใช่ครับบนเวทีไม่ได้พูดไปถึงเลยเพราะอะไรอ่ะในรถเพราะอะไรนี่คืออย่างอาจารย์ค่ะนี่คือแล้วเคยขับไปเที่ยวรถแถวนั้นแล้วไม่มีคลองชลประทานเยอะมากอะค่ะคำตอบนะครับคำตอบนะครับถูกคำตอบนะครับถูกมาจากในรถคำตอบนะครับบนเวทีไม่เอาคำตอบนะครับเกิดเหตุเนี่ยยังไงกันดีเนี่ยงงตึบเลยทั้งหมดนี้เลยเหรองงตึบเลยครับเพชรบุรีนี่มี 400,000 กว่าไร่เองนะฮะ 478,000 ไร่นะฮะโดยประมาณถ้าเทียบลำดับ10ลำดับนี่อยู่ในลำดับที่22นะโอ้โหเลยอ่ะมาดูพิจิตรพิจิตรเนี่ยอยากเลือกมากเลยเลือกตั้งแต่แรกด้วยแต่ในรถไม่ได้บอกมาด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้อยากเลือกเพราะอะไรอ่ะอยากเลือกเพราะดูแล้วมันน่าจะปลูกข้าวเยอะปลูกเยอะเลยในรถไม่เลือกเพราะอะไรอ่ะดูแล้วน่าจะผูกข้าวน้อย แล้วก็เลยไปเชื่อกันผิดนะฮะต้องเลือกครับนะโอ้โห 700,000 กว่าไร่แต่อันดับ10ครับครับผมติดลำดับ10นะฮะในปีล่าสุดขณะนี้นะครับเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำยมนะฮะกาญจนบุรีเลือกมาผิดไม่ติด10ลำดับนะฮะ 500,000 กว่าไร่อันดับ17นะครับนครปฐมผิดนะครับมีถึง1ล้านกว่าไร่เยอะมากอันดับ3นะครับนี่อันดับ3อันดับ3นะใกล้ๆกรุงเทพเรานะเนี่ยโอ้โหเขื่อนแม่กลองแม่น้ำแม่กลองนะครับนครนายกเลือกมานะครับผิดนะฮะต้องไม่เลือกนะครับสลับกัน 500,000 กว่าไร่อันดับ20นะฮะนครสวรรค์ก็เลือกมาใช่ไหมฮะผิดอีกครับ 690,000 รวม 700,000 ไร่นะครับอันดับ11ครับแล้วก็มาสุดท้ายนครศรีธรรมราชไม่ได้เลือกผิดต้องเลือกครับ 800,000 กว่าไร่อันดับ5อันดับ5เลยเหรอนครศรีธรรมราชนี่อ่างเก็บน้ำห้วยใสลุ่มน้ำใต้ฝั่งตะวันออกพื้นที่ชลประทานหมายถึงพื้นที่ในเขตโครงการชลประทานส่วนที่ได้รับน้ำจากระบบส่งน้ำและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้ค่ะส่วนจังหวัดไหนจะมีพื้นที่ชลประทานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ว่าสะดวกต่อการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือไม่และแหล่งน้ำต้นทุนเช่นแม่น้ำไหลผ่านหรือเปล่านั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูข้อมูลจากกรมชลประทานกันค่ะว่าจังหวัดที่มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดติด10อันดับแรกของประเทศประจำปี2554มีจังหวัดอะไรบ้างค่ะอันดับที่10จังหวัดพิจิตรซึ่งได้รับประโยชน์จากเขื่อนสิริกิติ์ที่กั้นลำน้ำยมอันดับที่9จังหวัดเชียงใหม่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนแม่งัดที่กั้นแม่น้ำปิงอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาซึ่งรับน้ำจากเขื่อนลำพระเพิงที่กั้นแม่น้ำมูลอันดับที่7จังหวัดราชบุรีที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยที่กั้นลำน้ำแม่กลองอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจังหวัดนี้ได้รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลที่กั้นลำน้ำปิงอันดับที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใสที่กั้นลุ่มน้ำใต้ฝั่งตะวันออกอันดับที่4จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ชลประทานมากกว่า1ล้านไร่โดยได้รับประโยชน์จากเขื่อนบางปะกงลุ่มน้ำบางปะกงนั่นเองค่ะอันดับที่3จังหวัดนครปฐมได้รับน้ำจากเขื่อนแม่กลองที่กั้นลำน้ำแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อมาคืออันดับที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ชลประทานมากกว่า1ล้าน2แสนไร่โดยหลักๆแล้วได้รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะและจังหวัดที่มีพื้นที่ชลประทานมาเป็นอันดับที่1ของประเทศก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีพื้นที่ชลประทานมากถึง 1,768,326 ไร่โดยจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้รับประโยชน์จากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเช่นเดียวกันกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอได้นะผิดเป็นความรู้ถูกเป็นความรู้ดูดีๆก็ราชรถมาเกยยิ่งดูก็ยิ่งมีความรู้ขอบคุณคุณดิวนะครับผิดยังไงก็ยิ่งมีความรู้ตลอดเวลาเลยจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด10ลำดับแรกพิษณุโลกผมกลับมาเลือกเพราะพี่โป้งพิษณุโลกอันนี้จริงๆเมืองสองแควเมืองอกแตกผมปลูกข้าวแต่น้ำท่วมบ่อยไม่แน่เว้ยแต่โป้งสุดยอดครับเป๊ะเป๊ะยัง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 เละตุ้มเป๊ะราชรถมาเกย1มกรามาเต็ม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 จันทร์1ชั่วโมงอังคาร1ชั่วโมงจันทร์1ชั่วโมงอังคาร1ชั่วโมงจันทร์1ชั่วโมงอังคารก็1ชั่วโมงร
ราชรถมาเกยเวลาใหม่ทุกวันจันทร์อังคาร6 โมงตรง1 ชั่วโมงเต็มเริ่ม1 มกราคมนี้